สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลซ์สปาร์คนะครับวันนี้อยู่ในเกม Minecraft Series เอาชีวิตรอดบนเกาะภูเขาไฟพาร์ทที่17แล้วนะครับโอเคก็พาร์ทที่แล้วก็เหนื่อยมากครับกว่าจะหาเพชรได้เนี่ยโอ้โหรอไปครึ่งชั่วโมงนะฮะนะตอนนี้เราก็ฟูลเดมอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้คิดว่าจะไปหาวัวนะอุ้ยโอ้ยังไม่อยากให้เซตมันพังให้มันพังอ่ะเดี๋ยวเอาเซตเดี๋ยวกลับไปใส่เซตนี่ก่อนเซตไอรอนยังไม่อยากใส่ตอนนี้ไม่ต้องห่วงเหล็กผมเหลือแล้วตอนเนี้ยเหล็กผมเยอะนะฮะโอ้ยมาอันนี้มันรู้สึกมันจะโตหมดแล้วอ่ะเก็บเกี่ยวหน่อยปุ๊บอ่ะเก็บเกี่ยวสักนิดนึงเฮ้ยอะไรนี่ไงแตกไปเดะอย่าห้าวกับเพ่ไอ้น้องนะซอมบี้ตั้งแต่เล่นมามันยังไม่ดรอปไอ้นี่เลยนะเว้ยมันยังไม่ดรอปแครอทให้ผมเลยอะแครอทหรือโปเตโต้อะมันยังไม่ดรอปให้เลยนะเว้ยคือเรายังทำฟาร์มตอนนี้ไม่ได้หรอกฟาร์มหมูอะผมว่าจะทำฟาร์มหมูนะเพราะหมูมันเยอะแครอทเราไม่มีอะเราจะเอาอะไรล่อมันอะเราก็ไม่มีอะไรล่อนะครับก็คงต้องอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะจะพอป่ะวันเนี้ยโอเคอ่ะเก็บไว้โอเคเยี่ยมไปหาวัวดีกว่าเว้ยเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวนอนก่อนขอนอนก่อนวันหนึ่งนะโอเคเช้าแล้วไปออกตามล่าหาวัวกันดีกว่าตอนนี้เฮ้ยนี่ละเม็ดเท่าไหร่วะแต่เม็ด9ป่ะทำอะไรฮะทำอะไรฮะเอ้ยเอาธนูออกมาด้วยดีกว่าธนูเผื่อได้ใช้นี่อ่ะแตกไปดิธนูในกล่องมีป่าววะหรือไม่มีอันหนึ่งอ๋อไม่มีเหรอเอ้ยเรามีไอ้นี่ป่าววะไอ้ใยแมงมุมอ่ะใยแมงมุมอ๋อมีอันหนึ่งโอเคมันจะได้ทำไอ้นี่ทำธนูฮะเพราะเรามีลูกธนูอยู่ในตัวจำได้เลยมีป่าววะรู้สึกจะมีไหมเหรอมีป่ะ47ลูกอ่ะไม่ใช่มันหายนะเว้ยหายนี่รวยนะอ๋อนี่โอเคอยู่นี่นะฮะโอเคได้แล้วได้ธนูแล้วครับตอนนี้เอ็นชานดีป่ะเอ้ยลาพิษไม่ได้อยู่เลยเดี๋ยวพกในตัวดีกว่าตอนเนี้ยอ้าวไปยิงเฉยเลยโอเคอันเบกอ้าวได้แค่งงอันเบกกิ้งเหรอเดี๋ยวค่อยก็ได้อะไรนี่อ่ะฟาดหัวเขาให้นะครับโอเคมาหาวัวดีกว่าจะเจอเปล่าไม่รู้นะแต่ขอให้เจอเถอะจริงๆถ้ามันหายากขนาดนั้นแล้วทำไอ้นี่ไงวะทำไอ้นั่นอ่ะไอ้หนังสืออ่ะมาแต่การหามานั่งหาอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ชวนง่วงเหมือนกันนะเหมือนตอนขุดแร่โอ้โหผมนี่จะหลับตามเลยฮะคุณผู้ชมมันจะมีให้สักตัวเพราะว่าวัวเนี่ยหรือมันสูญพันธุ์หมดโลกเลยวะน่ะไม่ใช่มันสูญพันธุ์นะเว้ยถึงไม่เจออย่างเงี้ยพาร์ทที่14ก็มานั่งหาเงี้ยนะครับเจอนะแต่เจอน้อยอ่ะเจอน้อยมากนะเจอน้อยมากๆนะครับ
เฮ้ยนี่เราไอเสียงนี้นี่ว่าการเดียนการเดียนครับการเดียนตายล่างเนี่ยเห็นป่ะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันรอก่อนรอก่อนรออะไรพร้อมก่อนเดี๋ยวเจอกันแน่มันไม่ได้มีตัวเดียวครับมันมีหลายตัวนะแต่ก็ฆ่าสักตัวนึงอะนี่เราไม่ได้ขึ้นไปบนปล่องภูเขาไฟนานมากนะเนี่ยเจอแต่หมูว่ะเนี่ยเห็นว่ามีแต่หมูอ่ะวัวไม่เจอเจอแต่หมูอ่ะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหฆ่าเลยแล้วกันวัวไม่เจอเจอแต่หมูแตกเรียบร้อยครับผมว่าเราต้องไปเกาะอื่นแล้วแหละดูทรงละเอ้ยไม้ไม่ได้ออกมาด้วยจบแล้วลืมเอาไม้ออกมาโถว่าจะไปเกาะอื่นสักหน่อยเผื่อเกาะอื่นมีวัวไงเพราะว่าวัวผมเจอเกาะอื่นน่ะในพาร์ทที่14อ่ะไม่ได้เจอเกาะนี้นะเจอเกาะอื่นครับไปแล้วบ๊ายบายเนี่ยเกาะนี้ก็มีแต่หมูเห็นป่ะเนี่ยหมูเนี่ยวัวไม่เจอเจอแต่หมูเอ้ยตายแล้วเว้ยเนี่ยหมูแหละเจอแต่หมูอะไรก็หมูเนี่ยแตกหนึ่งไม่ได้แตกหนึ่งครับแตกหนึ่งสวยไม่สวยเชื่อผมป่ะไงพัดเนี้ยก็ไม่เจอบัวเชื่อผมดิถามว่าทำไมถึงต้องหาบัวเพราะผมต้องการทำไอ้นั่นอะชั้นหนังสืออะมันจะได้เอนชานแบบว่าไอ้เลเวล30เอนชานแบบเต็มๆเลยแม่งแบบมันได้แค่เวล10เองอ่ะอยากสุดอ่ะมันไม่สุดนะครับเข้าใจมั้ยมันไม่สุดอ่ะถ้าไม่เจอก็ตามรันครับถ้าพาร์ทนี้ไม่เจอวัวสักตัวนะก็ตามนั้นเลยเอนชานได้แค่ไหนก็เอ้ยเมื่อกี้อะไรแบบวะแป๊บนึงนะเหมือนเห็นอ๋อไม่มีอะไรซาฟาดก่อนนี้เราก็เคยมาแล้วรอบนึงเนี่ยเนี่ยก่อนนี้มั้งที่เจอวัวนะแต่เจอตัว2ตัวเองแล้วตอนนี้ของก็หายไปหมดสิ้นแล้วด้วยไม่หายหมดทุกอย่างเลยเนี่ยมองไปไกลไม่เจอวัวสักตัวเลยนะครับไปเถอะไปเกาะอื่นดีกว่าก่อนนี้มีเปล่าวะมีเปล่าวะมีเปล่าสักตัวนึงเนี่ยเจอแต่หมูว่ะอะไรก็หมูถ้ามีแครอทผมจะผมว่าถ้าทำฟาร์มสัตว์นะได้ทำฟาร์มหมูแหละดูทรงแล้วนะน่าจะได้ทำฟาร์มหมูมากกว่าเพราะว่ามันหมูแม่งแบบหมูแม่งเกลื่อนเลยอะแต่วัวนี่ไม่เจอแกะก็หายากนะเอาจริงไก่ด้วยแต่ก็เจอบ้างอ่ะไม่เหมือนวัวแม่งไม่เจอเลยครับคุณผู้ชมครับนะอันนี้ใช่เกาะภูเขาไฟป่าววะไม่ใช่เหรอใช่ป่ะไม่รู้เหมือนกันใช่ป่ะอันน่าจะใช่เออใช่มีอยู่เกาะเดียวแหละวัวจ้าวัวอยู่ไหนแต่เดินรอบเกาะก็เห็นแต่ม้าเห็นแต่หมูเงี้ยวัวไม่เจอเดี๋ยวลองเข้าไปดูหน่อยดิเผื่อจะมีดวงอะไรเงี้ย
เผื่อจะมีดวงแล้วก็เจอบัวนะไม่มีเชื่อผมเลยเชื่อผมดิว่ามันไม่มีเนี่ยเจอแต่หมูเนี่ยอะไรก็หมูตลอดเลยเนี่ยแตกไปดิแตกไปดิไม่เจอวัวไม่มีแล้วเหรอวะมันไม่มีบนโลกวัวสูญพันธุ์แล้วใช่ป่ะสรุปบอกกันมาเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาหาครับวัวสูญพันธุ์ใช่หรือเปล่าถ้ามาสูญพันธุ์ผมจะได้ไม่จะได้ล้มเลิกกันพยายามจะได้ล้มเลิกความพยายามนะครับจะได้ไม่ต้องมาตั้งหาให้เสียเวลานะแล้วส่วนเรื่องโตเอนชานนี่ก็ปล่อยมันไว้งั้นแหละเออเอนชานได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นครับเนี่ยก่อนนี้ก็ไม่เจอก่อนนี้ผมก็ไม่เจอบัวเฮ้ยนี่ไงกี่ตัววะ2ตัวเฮ้ย4ตัวเลยวะได้มาเท่าไหร่วะน่ะได้โอ้ได้หนักมาแค่3เองโอ้คุณผู้ชมครับมันมีวิธีการหาหนังแบบวิธีอื่นบ้างป่ะแบบไม่ต้องมาฆ่าบัวเงี้ยมีป่ะถ้ามีคอมเมนต์บอกด้วยครับจะดีมากเลยนะถ้าบอกกันนะโอเคผมไม่หาวัวเลยไม่หาวัวแล้วนะไปทำอย่างอื่นดีกว่าแล้วนะเชื่อผมดิถ้ามานั่งหาเงี้ยผมว่าแบบกว่ามันจะได้นะผมว่านานมากอ่ะผมว่าผมไม่หาดีกว่าพอล้มเลิกความพยายามดีกว่าเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นดีกว่าเออไปกลับบ้านเห็นว่าเจอทีนึงก็เจอ4ตัวอย่างเงี้ยแต่หนังมันดรอปน้อยมากอ่ะนะครับผมว่าถ้าเรามานั่งหาอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะนานกว่าคุณแรกมั้งเออเอ้ยการเดียนข้างล่างนี่หว่าเสียงใหม่แล้วเสียงวืด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 อีกแล้วเออโอเคใกล้ถึงบ้านแล้วเรียบกับจังมาแล้วโอเควืดบ้านสวยงามว่ะโอ้บ้านแล้วก็สวยเหมือนกันนั่นเนี่ยแตกหนึ่งเรียบร้อยได้แต่เนื้อหมูอ่ะตอนเนี้ยก็เก็บมาเผาอ่ะนะเอามาเผากินก่อนผมว่าโตหนังสือเนี่ยถ้ามันไอ้นี่จริงๆนะก็คงต้องได้ย้ายแหละคงต้องย้ายไปนู่นอ่ะข้างนอกเลยครับหนังมีแค่นี้อันนี้เก็บไว้เอ้ยไอ้เอาป้าอ้อยมาดิป้าอ้อยโอเคป้าอ้อยอยู่นี่1 2 3 4 5โอเคครบ5พอดี1 2 3 4 5จริงโอเคโอ้ถ้าได้6ก็ได้ประมาณ2บล็อกป่ะเออ2บล็อกสมุดอยู่ไหนวะสมุดโอ้ดูนี่ทั้ง3เล่มเลยโอเคทอดผมเอามาใส่นี่ไปทำไมวะงงกับตัวเองโอเคครับเธอทำนี่แล้วอุ้ยได้แค่2บล็อกเองอะเห็นปะโอ้ได้แค่2บล็อกเองอะไรวะเนี่ยโอเคขุดเลยแล้วกันได้อีก2บล็อกสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ได้แค่นี้เองอ่ะโอ้เมื่อไหร่เนาะมันจะเสร็จเมื่อทีหนึ่งนะครับ
ผมนี่ท้อเลยไม่ท้อหรอกแต่มันคงอีกนานอ่ะอันนี้เก็บไว้ในตัวเก็บไว้ในตัวที่เหลือตรงนี้เอาไว้ทำอะไรดีวะไม่รู้อ่ะโอเคเดี๋ยวตัดในเส้นขุดหน่อยดีกว่าโตหมดแล้วเห็นมันโตกันหมดแล้วก็เลยตัดซะหน่อยนึงนะฮะเออปลูกไปเฮ้ยมันลงข้างล่างเนี่ยจึบจึบจึบไม่ผิดหรอกที่เธอจะทิ้งฉันไปมีเขาไม่ผิดหรอกที่เราไปโอ้ยทั้งกองเลยโอเคไอ้นี่ไปไหนวะกระจกโอ้ยทั้งกองหนึ่งจัดดีครับจัดเดชจัดขวดน้ำเลยเออเนี่ยแค่นี้พอแล้วแค่นี้ก็เยอะแล้วนะครับโอเคโอเคนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้ครับก็ได้ชั้นหนังสือไม่แค่2บล็อกเองอ่ะไอ้4บล็อกดินะครับโอเคก็กว่าจะเสร็จอันนี้ก็โหนั่นโอ้โหใช้เวลาครับนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ